วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูโยเกิร์ตพายมะม่วงเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะเราจะเริ่มทำบิสกิตพายกันก่อนนะคะนำบิสกิตบดละเอียดใส่ลงในภาชนะตามด้วยเนยสดละลายและน้ำตาลไอซิ่งเขาผสมให้เข้ากันกรุลงในภาชนะปริมาณ30กรัมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ต่อไปเราจะทำวุ้นมะม่วงกันต่อใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันซึ่งการใส่น้ำตาลทรายลงผสมกับผงวุ้นจะช่วยให้ผงวุ้นกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้นเติมน้ำคนผสมให้ละลายเข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเสร็จแล้วปิดไฟจากนั้นใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ประมาณ250มลเทลงพิมพ์ขนาด17 x 17ซมโรยเนื้อมะม่วงหั่นเต๋าลงไปรอจนเซตตัวนำมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าเตรียมไว้ส่วนที่2ประมาณ100มลผสมกับกรีกโยเกิร์ตตามด้วยเนยสดอ่อนตัวคนให้เข้ากันใส่นมข้นหวานผงมะนาวและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมตีฟูเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่วุ้นมะม่วงหั่นเต๋า15กรัมลงในภาชนะที่ใส่บิสกิตเตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมโยเกิร์ตพายประมาณ15กรัมตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงสุกจากนั้นนำวุ้นส่วนที่3ประมาณ15กรัมเทลงปิดทับด้านบนไว้จนเซตตัวเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับโยเกิร์ตพายมะม่วงเมนูสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ